สนับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game Men's Toy นะครับสนับสนุนโดย Art of Golf นะฮะแล้ววันนี้นะครับโปรดักที่ผมจะนำมารีวิวนะฮะเป็นโปรดักที่เรียกว่าเป็นโปรดักที่ฮอตที่สุดนะตอนนี้ครับ PXG ครับผมและตัวนี้นะฮะที่เราจะนำมารีวิวเนี่ย PXG นะครับประกอบไปด้วยเรียกว่า Full Line แล้วกันของกอล์ฟนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นไดเวอร์นะครับ Fairway Hybrid เหล็กและ Wedge หรือ Putter ครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะนำมารีวิวครับก็คือเป็นตัว Wedgeนะครับรุ่นที่เรียกว่าเป็นตัวทัวร์ครับ 0311T นะครับซับรุ่นย่อยก็คือตัว Sugar Daddy นะครับผมตัวนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าทาง PXG นะครับผลิตเหล็กออกมานานพอสมควรแล้วนะฮะและตัว Wedge เนี่ยก็มีมานานพอสมควรแล้วแต่รุ่นนะฮะที่โปรใช้ถ้าผู้ชมนะฮะเป็นแฟนของ PXG เนี่ยนะคนที่ใช้ PXG คนแรกๆและทำให้ PXG เนี่ยดังขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงใน LPGA ทัวร์นะครับผมก็ต้องเป็นคนนี้เลยครับสาวน้อยมหัศจรรย์ครับลิเดียโคเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ตัว PXG เนี่ยเรียกว่า Full Line ใช่ไหมฮะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เหล็ก Wedge นะครับผมตัว Wedge ของเขาเนี่ยนะฮะใช้เหล็กเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวเหล็กพิเศษนะครับซึ่งไม่มีขายนะฮะณตอนแรกก็คือใช้วัสดุที่พิเศษกว่าแล้วก็ทำ Wedge นะครับตัว Wedge เนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากินของนักกอล์ฟมืออาชีพเลยนะครับเพราะว่าถ้าเวชเนี่ยหรือระยะที่เรียกว่าระยะหวังผลเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ในการแอปโพชเข้าไปซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าแอปโพชใกล้ก็มีโอกาสพัดลงนะครับเยอะกว่าแอปโพชไปแล้วอยู่ห่างธงใช่ไหมฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเวชที่ทางทัวร์โปรของ PXG นะครับร่วม develop กับทีม develop ของ PXG มาเป็นเวลานานจนเขาแน่ใจแล้วว่าเฮ้ยจะเอาเหล็กหรือตัวเวชตัวนี้ออกมาขายนะครับก็เลยเป็นตัวนี้เลยครับผมก็คือตัวแรกที่เราจะนำเสนอนะครับคือตัว Sugar Daddy นะฮะ Sugar Daddy นะครับเป็น Wedge สุด 311T ก็คือเป็น Wedge ของทัวร์นะครับตัว T ก็คือตัวทัวร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือ Wedge ที่โปรไม่ว่าจะเป็นใน PGA ทัวร์ใช้หรือ LPGA ทัวร์ใช้เนี่ยเขาจะใช้ Wedge ตัวนี้เหล็กตัวนี้นะครับตัว Sugar Daddy เนี่ยประกอบไปด้วยนะครับผมหลบนะฮะตั้งแต่46องศานะครับไล่ทีละ2นะครับ46 4850 52 54 56 60คือซอยเลยครับว่าตามแกฟเฟทเลยว่าบางทีเนี่ยพิชชิ่งคุณอาจจะหลบนี้คุณอาจจะต้องใช้46องศาก่อนหรือใช้48องศาก่อนนะครับผมอันนี้มีทั้งหมดเลยคือเลือกได้เลยว่าจะใช้ในรูปแบบไหน Sugar Daddy นะฮะประกอบไปด้วยกัน2สีนะครับเหมือนเหล็ก PXG ทั่วไปเลยครับก็คือจะเป็นสีโครมนะครับแล้วก็ตัว Extremely Darkness นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยพิเศษเลยครับตัวนี้ PXG เขาเคลมไว้นะฮะว่าสีดำนะฮะที่เป็นวัสดุพิเศษนะครับคือตีแล้วจะไม่ลอกนะฮะคือวิธีการทำหรือวิธีการทำเนี่ยก็คือตัวเนื้อเนี่ยครับมันจะเป็นตัวเนื้อสีดำเลยก็คือวัสดุที่ใช้เนี่ยเหมือนกับนาฬิกาแพงๆหรือกล้องแพงๆที่จะเป็นสีดำเนี่ยคือใช้วัสดุตัวเดียวกันทำนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดครับเวชตัวนี้นะฮะก็คือเขาใช้วัสดุที่เรียกได้ว่าเป็นวัสดุที่นุ่มที่สุดนะครับและดีที่สุดนะฮะในการที่จะมาทำเป็นไมค์กอล์ฟได้ก็คือตัว8620 Soft Carbon Steel ปกติท่านผู้ชมเนี่ยจะเคยได้ยินว่าถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยฮะเขาจะใช้ตัว SD15C ใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุตัวใหม่นะครับผมที่ทำออกมาแล้วก็ฟีลลิ่งดีนะครับและที่สำคัญเลยครับทนทานนะฮะเมื่อเปรียบเทียบ SD15C เนี่ยอาจจะมีข้อเสียก็คืออาจจะมีฟีลลิ่งที่ดีนุ่มนะครับแต่อาจจะไม่ทนทานแต่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกได้เลยว่าทั้งนุ่มทั้งทนทานซึ่งเป็นวัสดุใหม่นะครับสำหรับตัวเวชของ PXG 0311T ตัวนี้เลยฮะตัวเทคโนโลยีนะครับที่สำคัญที่สุดของ PXG นะครับคือตัวหมุดทางสเตนด้านหลังนะฮะตัวหมุดทางสเตนด้านหลังเนี่ยนะฮะคือทำให้นะครับเหล็ก PXG นะฮะไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือเวชทุกรุ่นนะฮะเขาจะมีMOI สูงขึ้น MOI เนี่ยก็คือทำให้นะฮะตีได้ง่ายขึ้นนะครับตัวหมุดน้ำหนักตัวนี้นะฮะทำให้ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมกอล์ฟได้นะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะเป็นเทคโนโลยีของทาง PXG ครับทำให้เกมกอล์ฟของคุณ improve และทำให้คุณตีได้ง่ายขึ้นนะฮะสำหรับอีกตัวนึงนะที่สำคัญเลยฮะตัว Group นะฮะตัวล่องตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าตัว 0311T เนี่ยโหสปินเนี่ยจัดจ้านมากนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่า Group เขาเนี่ยก็คือทำมาพิเศษนะฮะด้วยวัสดุนะครับแล้วก็ Group นะฮะตัวล่องเนี่ยถูกกดนะฮะแต่สำคัญเลยฮะตัวนี้สปินเรทจัดมากนะฮะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะใช้ตัว 0311T นะครับ Sugar Daddy ตัวนี้เนี่ยคือท่านผู้ชมเนี่ยก็จะได้วัสดุนะครับผมหรือเวชตัวเดียวกับที่โปรของ PXG ใช้ในทัวร์เลยนะฮะคือตัวนี้เนี่ยเรียกว่า
ซีรีส์ของโปรใช้ตัวไหนตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันเลยนะฮะปกติเนี่ยยี่ห้ออื่นเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าถ่วยชู่ใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวที่โปรใช้แล้วก็คือเป็นสเปคเดียวกับโปรใช้เลยถ้าผู้ชมท่านไหนเนี่ยลองสนใจนะฮะเรียกว่าซื้อตัวนี้ไปเนี่ยก็คือได้ฟีลลิ่งเดียวกับโปรใช้เลยครับท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะอยากจะลองนะครับเข้ามาลองฟีลลิ่งของตัว Wedge ของ PXG ตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาได้นะครับที่ Art of Golf Fitting Studio นะครับเราเปิดให้บริการทุกวันนะฮะตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 13:30 นนะครับสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกวันนะครับผมยังไงวันนี้นะฮะผมและทีมงาน Men Story นะครับต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men Story เพียง following page และเลือก See First พร้อมกดกระดิ่ง Subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men Story อย่างแน่นอน